วัสดีค่ะสำหรับใครที่ปลูกอ้อยอยู่และกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้สำหรับการบำรุงอ้อยวันนี้ปริมมีสินค้าแนะนำของฟาร์มเกษตรมาแนะนำนะคะสินค้าตัวนี้ในนามของแบรนด์ FK หรือในนามของฟาร์มเกษตรนั่นเองนะคะตัวที่1ที่อยากแนะนำก็คือชุด FK1 หรือ FK1 นะคะตัวนี้เป็นสินค้าที่ใช้สำหรับอ้อยที่ยังเล็กอยู่หรืออ้อยเด็กนะคะในระยะตั้งแต่1ถึง3เดือนคุณสมบัติของตัว FK1 ก็คือช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วยทำให้อ้อยแตกกอดีพอแตกกอดีเสร็จที่สำคัญย่างปล้องเร็วด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ความเขียวไม่ต้องถามถึงรับประกันแน่นอนค่ะความเขียวนี่เขียวแน่นอนอยู่แล้วตัว FK1 สามารถใช้ได้สำหรับทั้งอ้อยปลูกแล้วก็อ้อยตอนะคะทีนี้ประเด็นต่อมาพออ้อยย่างปล้องดีมีความเขียวแล้วถามว่าจะได้น้ำหนักและความหวานหรือไม่มาดูกันที่ตัวนี้นะคะอันนี้ชุดสำหรับเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ให้ค่า CCS สูงสำหรับอ้อยโดยเฉพาะนะคะตัวนี้คือ FK3S ซึ่งขอโทษค่ะซึ่งสินค้าตัวนี้ถูกออกแบบมาสำหรับให้อ้อยมีน้ำหนักแล้วก็ได้ค่าความหวานโดยเฉพาะนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ในระยะอ้อย 3-6 เดือนเท่านั้นถ้าอ้อยยังเล็กหรือยังอ่อนเกินไปปริมไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้ก่อนกำหนดเวลานะคะถ้าอ้อยสมมุติเราปลูกอ้อยข้ามแล้งถ้าอ้อยเรายังไม่โตมากถึงแม้ว่าจะได้ 4-5 เดือนแล้วก็ตามเนี่ยควรจะฉีดพ่นตัวที่เป็นFK1 ก่อนเพื่อเร่งให้อ้อยมีความอุดมสมบูรณ์ไปก่อนนะคะหลังจากที่อ้อยโตพอสมควรแล้วเนี่ยตัวเนี้ยถึงจะมาใช้ตัว FK3S ซึ่งคุณสมบัติของเขาคือจะทำให้อ้อยเนี่ยได้น้ำหนักแล้วก็ค่าความหวานสูงค่ะถ้าอย่างนั้นก็ปรึกษาสินค้า2ตัวนี้ไว้สำหรับอ้อยโดยเฉพาะนะคะ FK1 หรือ FK1 เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็FK3S สำหรับเพิ่มน้ำหนักสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ